วันนี้เราจะมารีวิวโหลด NT USB Plus ใน3 2 1เดี๋ยวนี้นะครับเพื่อนๆผมจะมารีวิวทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับกับไมค์คอนเดนเซอร์ที่รูปแบบการรับเสียงแบบคาร์ดิออยด์นะครับเพื่อนๆเราจะมาทดสอบให้เพื่อนๆดูว่าเสียงเขาจะเป็นแบบไหนก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องสเปคของตัวโหลด NT USB Plus นะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่เขามีมาให้กันดีกว่านะครับเพื่อนๆซึ่งในเซตนะครับเขาก็จะมีตัวไมค์ NT USB Plus มาให้นะครับก็มีขาไตรพอดมาให้แล้วก็มีลิงเมาส์มาให้เรานะครับซึ่งอันนี้ไว้เสียบกับตัวไตรพอดเชื่อมต่อกับไมค์นะครับแล้วก็มีป๊อปฟิลเตอร์มาให้เราด้วยนะครับไว้การเสียงกระแทกนั่นเองนะครับแล้วก็มีสาย SC29 มาให้เรานะครับนั่นคือ Type C to Type C นั่นเองนะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับไมค์กับตัว Type C ของคอมนั่นเองนะครับเพื่อนๆสายยาวมากนะครับเพื่อนๆ3เมตรจุดเด่นของไมค์โหลด NT USB Plus นะครับซึ่งไมค์ตัวนี้นะครับเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ที่รับเสียงแบบคาร์ดิออยด์นะครับเพื่อนๆแล้วตัวนี้นะครับเขาบอกว่าตัดเสียงรบกวนได้ดีมากๆแล้วก็มีตัวพรีแอมป์ในตัวนะครับมาพร้อมกับคุณภาพมากๆนะครับให้เสียงที่คุณภาพสูงที่24บิต48กิกะเฮิรตซ์นะครับผมและยังสามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมของโหลดได้นะครับแล้วไปปรับการตั้งค่าต่างๆได้แบบละเอียดนะครับบนโปรแกรมโหลดเซนทันแล้วก็โหลดคอนเน็กต์นั่นเองนะครับเพื่อนๆถ้าใครนะครับที่อยากแบบไปปรับเสียงหรือว่าใช้งานตัวเอฟเฟคนะครับไม่ว่าเราจะเชื่อมต่อกับสตรีมมิ่งอะไรต่างๆนะครับเราสามารถไปใช้ร่วมกับตัวโหลดคอนเน็กต์แล้วก็โหลดเซนทันได้นะครับแล้วตัวนี้ครับเป็นระบบแบบปลั๊กแอนด์เพลย์ใช้งานง่ายมากนะครับเพียงแค่เราเสียบ USB-C นะครับที่เขามีมาให้ในเซต3เมตรนะครับเสียบเข้ากับตัวไมค์นะครับแล้วก็เสียบเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กของเราก็สามารถใช้งานได้แบบง่ายได้นะครับโดยที่ไม่ต้องกดเปิดปุ่มอะไรนะครับและนอกจากนี้นะครับตัวโหลด NT USB Plus นะครับสามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนได้นะครับเพียงแค่เรามีสาย USB-C นะครับเสียบเข้ากับตัว Lightning นะครับเราก็จะสามารถใช้งานร่วมกับ iPhone หรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือว่าจะเป็น iPad อะไรต่างๆครับแล้วตัวนี้นะครับมีช่องเสียบหูฟัง 3.5 ให้เรามอนิเตอร์เสียงด้วยนะครับแล้วก็ข้างๆเขาครับก็จะมีตัวปรับระดับหูฟังนะครับแล้วก็ปรับระดับเกณฑ์ไมค์ของเสียงนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากใช้งานกับตัวสมาร์ทโฟนถ้าเราอยากอัดเสียงเราสามารถอัดผ่านตัวโปรแกรมโหลดรีพอร์เตอร์ได้นะครับซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับ iOS แล้วก็ Android นะครับเพื่อนๆเราสามารถไปปรับอินเทอร์เฟซอะไรต่างๆในตัวโปรแกรมได้เลยอันนี้ก็สะดวกสบายมากๆนะครับหลักๆรูปแบบการใช้งานก็จะมีประมาณนี้นะครับใช้งานง่ายมือใหม่ก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากได้แบบเสียงดีๆอยากมีเสียงที่ดีนะครับไม่ว่าจะเอาไปอัดเสียงดนตรีนะครับหรือว่าจะเอาไปทำพอดแคสต์เอาไปทำสตรีมมิ่งอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถใช้ไมค์ตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองอัดเสียงให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเสียงจริงๆของตัวโหลด NT USB Plus กันนะครับว่าเสียงเขาจะออกมาเป็นแบบไหนไดนามิกจะเป็นแบบไหนนะครับไปรับชมกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบเสียงกันเลยใน3 2 1โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเสียงที่ทุกท่านได้ยินอยู่ณตอนนี้นะครับนั่นก็คือเสียงจากไมค์โหลด NT USB Plus นั่นเองนะครับซึ่งคนที่พูดณตอนนี้นะครับนั่นก็คือณเดชกินคุกกี้ไหมจ๊ะแฮ่ไม่ใช่ครับผมปีเตอร์เองนะครับดำเนินรายการทดสอบเสียงให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองพูดห่างกันอีกสักนิดนึงนะครับสวัสดีครับผมเสียงที่ทุกท่านได้ยินอยู่ณตอนนี้นะครับนั่นก็คือเสียงที่ผมพูดประมาณ1ครึ่มนะครับห่างจากตัวไมค์นะครับ1ครึ่มนะครับเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับทดสอบเสียงครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8ดุดันไม่เกรงใจใครฟอร์ดเลนเจอร์แรปเตอร์เจเนอเรชันใหม่เป็นยังไงกันบ้างครับกับเสียงที่ทุกท่านได้ยินนะครับผมรู้สึกว่าถ้าใครนะครับที่อยากได้เสียงดีๆแล้วใช้งานง่ายนะครับก็ต้องตัวนี้เลยครับโหลด NT USB Plus นะครับมาฟังราคาก่อนนะครับซึ่งราคาเขาไม่แพงครับอยู่ที่ 7,125 บาทนะครับแต่ได้เซตอุปกรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับมีป๊อปฟิลเตอร์มาให้เราอีกนะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากเป็นสตรีมเมอร์อยากเป็นเกมเมอร์อยากเป็นนักพูดอยากเป็นพอดแคสต์หรือว่าอยากเอาไปสะอาดเสียงแบบพี่กิสโทนนะครับก็สามารถทักมาสอบถามหรือว่าทักมาสั่งสินค้าได้ที่ LINE แอดของร้านเราด้วยนะครับเทพแกดเจ็ตของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับปีเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวแกดเจ็ตอะไรฝากเพื่อนๆคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวีดัสสวัสดีครับใน3 2 1